الإيمان أركان الإيمان ستة หลักการศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นมี6ประการอัลอัวลอันตุอ์มินบิลลาห์ประการที่1นั่นคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะอัสซานีอัลอีมานบิลมะลาอิกะห์ประการที่2นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์อัสซาลิสอัลอีมานบิลกุตุบอัลมุนซะละมินัชชะมาอันนะกะลามุลลอฮ์ประการที่3นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรับิอ์อัลอีมานบิลอัมบิยาวัรรุสูลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามประการที่4นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตที่ถูกส่งลงมาอัลคามิสอัลอีมานบิลยอมอัลอาคิร يعني คุลมายะกุมบะอ์ดะมอตประการที่5การอีมานศรัทธาต่อวันสิ้นโลกอัสซาดิสอันนุอ์มินบิลกอฎออ์วัลกอดรประการที่6คือการศรัทธากฎสภาวะทั้งดีและร้ายนะมาฮุวัลอีมานอะไรคืออีมานอัลอีมาน هو قول باللسان تقول بلسانك لا اله الا الله อันอีมานการศรัทธาคือการกล่าวออกมาด้วยลิ้นด้วยคำพูดที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ تقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم แล้วก็กล่าว تقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم กล่าวด้วยกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะوتعتقد بالقلب يعني هذا اللي تقول بلسانك لابد ان الباطن يوافق الظاهر ليس كالمنافق المنافق يقول شيء وفي باطنه شيء مخالف จะต้องเชื่อด้วยใจกล่าวออกมาด้วยลิ้นอย่าได้เป็นเช่นสภาพของมุนาฟิกผู้กลับกรอกที่เขานั้นกล่าวออกมาด้วยลิ้นแต่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในใจของเขานะ وتعمل تصلي تصوم تتصدق จะต้องละหมาดจะต้องจ่ายซะกาตบริจาคและจะต้องถือศีลอดตะอามัลไอฎอนบิกัลบิกตะคาฟมินอัลลอฮ์วะลาตะคาฟมินอะฮัดมะอัลลอฮ์การงานของจิตใจนั่นก็คือจะต้องเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลอีมานยะซีดวะยันกุสและการศรัทธานั้นมันมีเพิ่มและก็มีลดนะวะอัรกานัลอีมาน6วัลลอฮุอะอ์ลัมหลักการศรัทธานั้นมี6ประการนะ